ครับเพิ่งออกร้องข้ามกำแพงไปแบบกระแสเดียวมากกับพี่เดียน่าค่ะอ๋อใช่ครับก็ไปเจอพี่เดียน่าก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าแบบจะได้เจอกันเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าด้วยเงี้ยครับแล้วก็มาเจอกันตอนโตเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่คิดว่าเขาทางรายการจะเลือกแบบพี่เดียน่ามาให้มันมีแบบซึ่งมีสตอรี่กันมาก่อนอย่างเงี้ยครับเราไม่เจอกันกี่ปีแล้วบูกับพี่เดียน่าอ๋อจริงๆผมเจอกับพี่เดียน่าก็เรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าเวลาผมกลับอุดรเนี้ยก็จะไปไหว้พระทำบุญแล้วก็จะเจอพี่เดียน่าที่วัดแล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะมาเป็นเขตเซอร์ไพรส์ให้เราใช่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ไบค์ครับที่บอกว่าคุกกี้อร่อยมากผมก็เลยแบบรู้เลยว่าพี่เดียน่าใช่ครับตอนอยู่หลังกำแพงก็คือแบบว่ายังแบบสับสนอยู่ใช่ไหมว่าสรุปเป็นใครใช่ตอนนั้นคือสับสนมากเพราะว่าผมคิดไม่ออกเลยตอนแรกอะผมคิดว่าพี่ใหม่ดาวิกาพี่น้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุกกี้อร่อยเท่านั้นแหละรู้เลยเพราะว่าผมจะแบบเห็นพี่เดียน่าเขาขายคุกกี้บราวนี่ก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้ครับอร่อยจริงๆแสดงว่าเราใส่ใจในสตอรี่ของแบบของพี่เดียน่าเขาอยู่อ๋อใส่ใจผมก็ติดตามผลงานพี่เดียน่าตลอดครับแต่ในแบบว่าหลังเปิดกำแพงมาเขามีการโมเมนต์หยิกแก้มกลางเวทีกันเกิดขึ้นด้วยยังไงโมเมนต์นั้นเขินไหมครับเขินครับก็เหมือนแบบตอนเด็กพี่เดียน่าก็จะแบบตามหยิกแก้มผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะแบบผมขี้อายแล้วก็เขินๆก็เลยจะแบบวิ่งหนีรุ่นพี่พอมาในรายการก็เลยแบบอ่ะได้หยิกเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่น่าวิ่งหนีเลยตอนเด็กก็คือโตแล้วยอมให้หยิกได้หยิกได้ครับแบบแฟนๆเสียงกรี๊ดในฮอเป็นไงบ้างวันนั้นวันที่ถ่ายรายการมีเสียงกรี๊ดแบบในฮออย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างอ๋อตอนนั้นผมแบบว่าไม่ได้ยินเลยว่าใครกรี๊ดอะไรบ้างรู้แค่ว่าตอนนั้นคือเขินก็แบบไม่ได้ยินอะไรเลยครับกระแสคอมเมนต์ท่านนอกเหรอที่หลังจากออกแรงการเปิดออกการไปแล้วได้ติดตามไหมอ๋อได้ติดตามครับก็แฟนๆหรือว่าแบบคนที่มาคอมเมนต์ก็แบบบอกว่าเอ้ยจิ้นนะบูกับพี่เดียน่าน่ารักก็แบบว่าอยากให้แบบทำงานร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ยินดีครับแล้วก็มีกระแสชื่นชมดงเยอะมากเยอะมากเลยนะอ๋อก็ร้องเพลงด้วยอะไรด้วยอ๋อก็มีบ้างครับผมจริงๆเราเตรียมตัวไปเยอะไหมเรื่องร้องเพลงอ๋อจริงๆเตรียมตัวพอสมควรเหมือนกันครับประมาณครึ่งเดือนครับผมครึ่งเดือนเลยเหรอใช่ครับใช้เวลาฝึกซ้อมเพลงนี้ครึ่งเดือนเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเอาเพลงเจ็บแปลกมาทำแบบในรูปแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยครับก็มีบางกระแสแบบว่าอยากจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงด้วยเห็นกระแสนี้ไหมครับก็เห็นคนพิมพ์อยู่ก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีครับแต่พี่เดียน่าเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็มีตัวจริงแล้วไม่เป็นพี่น้องแบบน่ารักมาทำให้เรากดดันไหมครับโอ้ไม่กดดันเลยครับเพราะว่าจริงๆคือผมก็รู้จักกับพี่เดียน่าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยก็แบบชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพี่เดียน่าแบบในฐานะรุ่นพี่อยู่แล้วครับร่วมงานกันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีคุณแบบติดต่อให้มาร่วมงานก็ยินดีครับผมก็อยากทำกับงานกับพี่เดียน่าเหมือนกันมันจะเขินไหมขนาดแบบร้องข้ามแพงเจอกันยังเขินขนาดนี้เลยก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าทำได้เราคิดว่าเคมีเรากับพี่เดียน่าน่าจะเข้ากันได้ดีไหมผมว่าก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าน่าจะทำงานง่ายหลังออกรายการเสร็จมีโอกาสได้คุยกันมากยิ่งขึ้นไหมครับก็มีคุยแบบว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพี่เดียน่าส่งขนมมาให้กินด้วยอย่างเงี้ยครับก็ผมก็จะไปอุดหนุนพี่เดียน่าเหมือนกันครับมีอะไรอีกไหมครับ